เมนูสุขภาพที่เราจะนำเสนอวันนี้คือผัดพ็อกโคลี่กับหอยแชลอาหารวันนี้สำหรับ4ที่เครื่องปรุงหอยแชลพ็อกโคลี่กระเทียมสับละเอียดเหล้าซิงค์และน้ำมันพืชน้ำมันพืชเช่นน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันคาโนล่าน้ำมันข้าวโพดเป็นต้นหมักด้วยเกลือน้ำตาลและแป้งข้าวโพดเครื่องปรุงมีซอสถั่วเหลืองน้ำตาลแป้งข้าวโพดน้ำมันงาพริกไทยขาวและน้ำก่อนอื่นให้ล้างหอยแชลล์เช็ดให้แห้งแล้วหมักด้วยเกลือ 1/4 ช้อนชาน้ำตาลครึ่งช้อนชาแป้งข้าวโพดครึ่งช้อนชาและเหล้าซิงค์ครึ่งช้อนชาผสมให้เข้ากันหมักทิ้งไว้30นาทีหั่นพ็อกโคลี่ที่ล้างแล้วเป็นชิ้นเล็กใส่ลงไปที่น้ำเดือดลวกและตั้งไว้สักพักตั้งน้ำมัน1ช้อนชาให้ร้อนในกระทะเคลือบใส่หอยเชลล์ลงไปผัดประมาณ2นาทีและพักทิ้งไว้ตั้งน้ำมัน2ช้อนชาให้ร้อนผัดกระเทียมสับละเอียดผัดพ็อกโคลี่ใส่หอยเชลล์ลงไปใส่เหล้า2ช้อนครึ่งช้อนโต๊ะลงที่ด้านข้างกระทะเติมเครื่องปรุงรอจนเครื่องปรุงเดือดและเสิร์ฟคุณค่าทางโภชนาการสำหรับอาหารจานนี้คือพลังงาน85กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต7กรัมโปรตีน4กรัมไขมัน4กรัมแคลเซียม4มิลลิกรัมใยอาหาร 1.9 กรัมและโซเดียม426มิลลิกรัม